นิทานอีสปเรื่องเต่ากับลิงลิงตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าริมลำธารและเก็บผลไม้กินทุกวันจนหมดลงเจ้าลิงเห็นป่าฝั่งตรงกันข้ามมีผลไม้มากมายก็อยากกินแต่หาวิธีข้ามลำธารไม่ได้วันหนึ่งลิงเห็นเต่าตัวหนึ่งกำลังว่ายน้ำเล่นจึงคิดอุบายขึ้นโอ้โหเจ้าเต่าตั้งแต่เกิดมาข้ายังไม่เคยเห็นใครว่ายน้ำได้เก่งอย่างเจ้ามาก่อนเลยผิดกับข้าที่ว่ายน้ำไม่เป็นข้าละอิจฉาเจ้าจริงๆเจ้าเต่ารู้สึกภูมิใจมากจึงเอ่ยชวนขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นขึ้นมาบนหลังข้าสิข้าจะว่ายน้ำพาเจ้าไปเที่ยวเองลิงรีบกระโดดขึ้นหลังเต่าทันทีและซี้บอกทางจนเข้าใกล้ตลิ่งของฝั่งตรงกันข้ามเจ้าลิงได้ทีรีบกระโจนขึ้นฝั่งแล้วหันมาเย้ยเจ้าเต่าว่าความจริงเจ้าก็ว่ายน้ำพอๆกับที่เจ้าเดินนั่นแหละนี่ถ้าเจ้าไม่มีประโยชน์กับข้าข้าก็คงไม่ชมเจ้าหรอกฮ่าฮ่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าหลงยินดีกับคำพูดของผู้หวังผลประโยชน์จากเรา